อิ่มทริปวิดีโอไกด์เที่ยวหัวหิน2วัน1คืนไม่มีอะไรมากก็แค่อยากไปพักผ่อนสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับมาวินและทริปในวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากมาเที่ยวนะครับเราก็เลยขับรถจากกรุงเทพมาหัวหินบอกเลยว่าทริปในวันนี้เนี่ยตอบโจทย์คนแค่อยากเปลี่ยนที่นอนเนาะอยากเปลี่ยนที่กินข้าวนะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศใช้เวลาสบายๆที่ไม่ใช่บ้านบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทริปในครั้งนี้ที่เป็นทริปแบบว่าไม่ทันได้ตั้งตัวเนี่ยอยากมาก็มาเลยเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับต้องติดตามชมกันเลยเปิดทริปกันที่ร้านส้มตำถนนตกร้านแซ่บๆการันตีความอร่อยยาวนานกว่า30ปีแต่เดิมเนี่ยนะครับร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านรถเข็นเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมถนนแต่ด้วยความอร่อยนะครับมาเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยเยอะมากเขาก็เลยโยกย้ายมาเปิดเป็นร้านใหญ่อย่างทุกวันนี้ความอลังการของอาหารมื้อแรกที่หัวหินร้านส้มตำถนนตกมาทั้งนี้ทั้งนี้เมนูนี้จัดหนักจัดเต็มสุดๆเหล่าปูม้าหอยแครงใหญ่แล้วก็คุ้มมากเนี่ยแล้วก็จะมีเมนูอื่นนะอันนี้ก็จะเป็นผ้ากุ้งแล้วก็ลาบเป็ดคอหมูย่างแล้วก็ส้มตำไทยแต่ละเมนูเนี่ยราคาแบบจับต้องได้นะไม่แรงเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูWelcome to ทะเลหัวหินครับทุกคนนี่ใครจะโชคดีเท่าเราไม่มีแดดนะแล้วก็ฟ้านี่ก็ไม่ได้ครึ้มมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลองฝนลงมาบ้างแต่ก็ยังถือว่าอากาศดีทุกคนปลอบใจเลยปลอบใจตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมเลนะครับเป็นร้านเล็กๆนะบรรยากาศดีทุกคนดูนี่ตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นที่สั่งเมนูนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งแล้วก็จะมีนี่ด้านหลังที่เป็นชายหาดเดี๋ยวลองไปสั่งเมนูกันดูดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกที่นั่งกันต่อได้มาแล้วนะครับเมนูก็จะเป็นมาดริปริมเลก็ต้องนี่เลยทุกคนเมนูดริปนะครับอันนี้จะเป็นเมล็ดจากนิการากัวนะครับเป็นอเมริกาใต้เป็นเมนูดริปนะแล้วเราเอามากินคู่กับนี่คุกกี้นะครับชิ้นใหญ่มากแล้วก็นั่งริมทะเลแบบนี้บรรยากาศดีมากเงียบสุดๆชอบชายหาดเงียบนะครับแต่ร้านเนี้ยคนค่อนข้างเดี๋ยวพอเขาเป็นร้านดังอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองชิมดูเค็มได้ใจมากกินคู่กับคุกกี้ขอนั่งกินสักแป๊บนะวัดเขาตะเกียบนี่ดูเห็นแล้วแอบท้อนะแต่ว่าเราจะไม่ท้อนะครับเพราะว่าท้อเนี่ยเราจะให้เอาไว้ถือแต่ว่าแอบน่ากลัวอยู่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปพร้อมกับเจ้าถิ่นนะครับ เจ้าถิ่นไปไม่ไหวละโอเคเดี๋ยวเราไปต่อครับเดี๋ยวเราจะใช้เหรียญเคาะระฆังกันดูนะครับนี่เหรียญดังด้วยนี่นะครับทริปเปลี่ยนที่นอนของเรานะครับครั้งนี้เรามานอนที่เดอะร็อกหัวหินและห้องที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นห้องไฮไลท์มากๆเลยก็คือห้องเซนพลัสจากุชิพูเทเรสนะครับซึ่งราคาเนี่ยเรามาช่วงเดือนกันยายนก็อยู่ที่ 4,590 บาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็
็ต้องลองเช็คกับทางที่พักอีกทีนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามซีซันเนาะและที่เราเลือกห้องนี้เพราะว่าห้องนี้ชิลสุดๆทุกคนเพราะว่านี่เขามีอ่างจากุชิให้ลงแช่สบายๆด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยถ้ามองจากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นห้องน้ำนะจะมีอ่างคือแบบว่าถ้าเปิดน้ำอุ่นๆนะแล้วก็นอนแช่เนี่ยแล้วก็แบบเปิดม่านสักหน่อยเนี่ยมองเห็นธรรมชาติสุดๆไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะลงแช่จากุชิก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำกิจกรรมอื่นๆในที่พักกันต่อครับขอตัวเปลี่ยนเสื้อก่อนนะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ค่ำๆนะครับออกมาเดินเล่นหาอะไรกินที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินร้านในนี้มีได้คนละครึ่งเยอะมากมีทั้งของกินของใช้ของฝากเดี๋ยวจะเป็นอันนี้ก็มีนะเดี๋ยวไม่รู้ร้านกระเป๋าน่ารักมากเดี๋ยวจะลองเดินเซอร์เวย์สักรอบนึงอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอะไรน่ากินเนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อนอกจากห้องพักจะดีแล้วนะครับที่นี่เขายังมีสระว่ายน้ำแบบ Infinite Edge Pool ที่มองเห็นทะเลแบบเต็มๆว่ายน้ำเล่นหรือจะเดินลงไปเล่นชายหาดแช่น้ำทะเลก็ฟิลดีสุดๆไปเลยตื่นเช้าเติมพลังกายด้วยไลน์อาหารบุฟเฟ่แบบอาหารเช้านะครับมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอเมริกันเบรคฟาสต์หรือจะเป็นของรองท้องอย่างขนมปังปิ้งขนมปังชุบไข่เดอะร็อกก็มีให้เลือกเพียบแวะมาเช็คอินโลเคชันตามชาวเน็ตกันหน่อยสักหนึ่งที่ท่าเรือเขาตะเกียบบอกเลยว่าโลเคชันนี้เนี่ยให้ฟิลเหมือนอยู่เกาหลีเกาใจสุดๆไปเลยแม่ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในเมืองหัวหินนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินร้านนี้เนี่ยร้านข้างหลังชื่อร้านว่าร้านเจกเปียนะเป็นร้านอาหารเช้าเก่าแก่ของหัวหินนะครับแล้วก็ตั้งอยู่กลางเมืองเลยด้วยเดี๋ยวเราจะต้องข้ามถนนไปไปกันที่ร้านเขาขายทุกอย่างเลยนะครับมีตรงนี้เหมือนทุกคนนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็มีข้าวมันไก่แล้วก็เป็นเกาเหลาแล้วก็จะมีโต๊ะอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะมีเมนูกาแฟด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับก่อนปรุงเราก็ต้องชิมก่อนนะครับทุกคนซุปอร่อยมากหอมมากเลยอ่ะแล้วก็มีนี้ลองชิมนี้ดีกว่ามันแบบอยู่ในปากอ่ะอร่อยมากมันจะแบบกรอบข้างนอกแล้วก็แบบว่าข้างในมันจะนุ่มๆอ่ะที่ดีกว่าเมนูอาหารมันจะเป็นเนี่ยบรรยากาศร้านเพราะร้านตั้งอยู่ตรงหัวมุมพอดีใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อว่านั่งตรงเนี้ยแล้วมองไปด้านนี้หรือว่าจะมองไปด้านหลังเนี่ยจะเห็นแบบว่าอาคารเก่าๆค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผู้คนออกมาใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะขอเวลาไปดื่มด่ำความอร่อยกันก่อนเติมพลังความอร่อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อนะครับด้วยความที่เรามาวันหยุดเห็นไหมทุกคนที่ถนนบอกว่าที่จอดรถเต็มเลยเราก็เลยหาที่จอดรถไม่ได้เราก็เลยจะเดินไปร้านป้าปรางนะครับเป็นร้านของหวานสุดขึ้นชื่อแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงนี้เดินหน่อยเดียวเดี๋ยวก็ถึงเดินตามฟุตบาทไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นตรงนั้นตรงนู้น
จะมีแยกอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามผ่านแยกไปเดี๋ยวเราจะเดินลัดตลาดไปเดี๋ยวไปข้ามถนนตรงทางม้าลายดีกว่าเสียใจอ่ะทุกคนดูขนมหวานบานป่าป่าเปิดไหมปิดยังไม่เปิดไม่เปิดใช่ไหมคะวันนี้หยุดพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เปิดวันนี้เขาหยุดนะครับใจสลายทุกคนร้านคุณป้าปิดวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดพรุ่งนี้โอเคไม่เป็นไรเราไปเที่ยวกันต่อก่อนกลับนะครับแวะมานั่งชิลๆที่คาเฟ่ริมชายหาดบรรยากาศดีมากร้านแดมบีชแทมแอนด์คาเฟ่นะครับเมนูซิกเนเจอร์เลยเติมความสดชื่นกันสักหน่อยนี้ซันนี่บีชเดย์นะครับใช่ไหมอะไรสักอย่าง แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นช็อกฟัดโดมจะเป็นเค้กช็อกโกแลตอันนี้ราคาอยู่ที่170บาทนะครับแต่ว่าถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าด้วยบรรยากาศด้วยความสดชื่นได้ลมพัดตลอดเวลาแล้วก็รสชาติแบบว่าสดชื่นมากแล้วก็อันนี้นะครับ140บาทเท่านั้นเองนี่เดี๋ยวลองชิมดูต้องกินกับเชอรี่อร่อยมากต้องลองมาเลยครับใครอยากเปลี่ยนที่นั่งกินข้าวเปลี่ยนที่นั่งกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยริมชายหาดก็โอเคนะไม่แย่เลยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทริปเปลี่ยนที่นอนของเรานะครับทริปหัวหิน2วัน1คืนแบบว่าไม่มีอะไรมากแค่อยากมาเที่ยวนะก็ใครกำลังมองหาจัดทริปอะไรเงี้ยก็ใครสนใจที่ไหนนะก็ลิสต์ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปที่ไหนกันต่อเนี่ยอย่าลืมกดติดตามทริปเกตเตอร์กันด้วยนะครับไปฮะบ๊ายบาย